สวัสดีคุณป๊อปเดี๋ยวเชิญนั่งเลยครับมาฮะวันนี้เป็นไลฟ์นะคนดูเยอะมากเมื่อกี้แอบไปดูหลังบ้านมาโอ้คนดูอยู่เยอะมากเลยอันดับแรกแน่นอนต้อนรับคุณ2คนมาแล้วคุณ2คนต้องทักทายคนดูของเราก่อนเริ่มที่ซีกันเลยกันแล้วกันครับจะให้พี่ปิงปองก่อนดีกว่าได้พี่ปองก่อนเลยก็แล้วกันตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นมั้ยไม่ครับไม่นะจะอยู่ครับโอเคถ้างั้นคุณปิงปองทักทายคนดูหน่อยครับสวัสดีครับผมปิงปองอนันต์กรภูเบศครับช่างภาพอิสระครับโอเคช่องทางการติดตามคุณมีโซเชียลมีเดียอะไรที่เราตามมาได้ IG ครับ Instagram เลยครับชื่อว่า PSS_1P ครับโอเคไปตามดูผลงานการเก็บภาพของคุณปิงปองได้เลยและส่วนคุณซีครับเชิญนักถ่ายเป็นแฟนครับครับสวัสดีครับซีปึกครับเป็นช่างภาพอิสระเหมือนเฮ้ยเดี๋ยวมันจะอิสระเกินไปเราก็ทำหลายอย่างเกินจะยังหน้าที่พี่ปิงปองจะไปแย่งพี่ปิงปองทำงานกันแล้วเจอพี่ปิงปองมาโอ้ห้าหกปีแล้วพี่เมื่อกี้ครั้งแรกที่เจอกันก็คือการร่วมงานกันเลยปะใช่ก็ถ่ายรูปกันเลยถ่ายรูปกันเลยโอเคก่อนจะไปคุยต่อแฟนๆมารอเจอซีเยอะมากนะวันนี้ครับคอมเมนต์กันเข้ามาก็เยอะเหมือนกันให้ทักทายแฟนๆของเราก่อนละกันนิดนึงตาเจฮาวคุณพีได้คันนี้แหละพี่บีครับสวัสดีโซนทันชายทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูแล้วก็อาจจะมีแม่ๆของหนูนานานุเข้ามาดูด้วยนะฮะฝากซีพึกตัวน้อยๆคนนี้ด้วยนะครับผมโอ้ยอย่ากล้าพูดตัวน้อยๆอีกนะซีนะตอนนี้คุณเป็นตัวใหญ่ในวงการไปแล้วเอาหมายถึงตัวเล็กไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าแบบเป็นเบอร์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไม่เบอร์ไม่ใหญ่เลยพี่ไม่หรอใช่แต่เราไม่ได้เจอกันนานขอพูดนิดนึงนอกเรื่องก่อนแล้วกันนอกเรื่องด้วยยินดีด้วยกับการเติบโตอย่างมีความสุขของเราแล้วก็ยินดีด้วยที่มีแฟนๆที่รักมากขนาดนี้นะขอบคุณมากครับผมดีใจด้วยจริงๆครับผมดีใจที่เจอพี่บีเหมือนกันครับวันนี้ครับผมโอเคมาในฐานะที่วันนี้น้องซีมาแชร์ไลฟ์สไตล์กับเราเรื่องการถ่ายรูปเรามีตากล้องมืออาชีพมาด้วยคุณปิงปองเนาะพอถามอันดับแรกเลยVivo V19e5G ที่แบบออร่าพอร์เทรตพิเศษทุกความรู้สึกคือคอนเซ็ปต์ของเขาดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าทั้งสองคนได้เห็นและได้สัมผัส Vivo V19e5G ไปแล้วอะไรที่พิเศษลองสัมผัสแล้วชอบอะไรในสิ่งนี้นะเริ่มจากซีก่อนละกันแล้วจากผมก่อนฮะรู้สึกพิเศษยังไงบ้างโอ้โหส่วนตัวเรารู้สึกว่าขอเอาติดมาด้วยนี่อวดเนี่ยมาอวดอย่างแรกเลยชอบมากนะครับผมทุกคนสีฟ้ากราเซียใช่สีฟ้ากราเซียแล้วก็จะมีสีดำฟอเรสต์นะครับผมแล้วก็เราชอบความแบบมีความแบบเรียบหรูครับผมมีความเรียบหรูแล้วก็ดูแบบเบาแล้วก็มีความแบบบางเบามากพอดีมือเบาเท่าตัวผมเลยฮะอยู่ก็โวยตัวเองว่าตัวเองเบาโวยตัวเองแต่ก็ไม่เบาช่วงนี้กินเยอะตัวหนักมากใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปก็อาจจะต้องช่วยนิดนึงใช่ไหมการถ่ายรูปก็ต้องช่วยครับผมเมื่อกี้ซีบอกว่าซีอาจจะมีแบบกินเยอะนิดนึงแล้วความแบบแล้วกล้องต้องดีกล้องต้องดีครับผมกล้องหน้าก็ต้องดีด้วยใช่ไหมใช่ครับผมต้องทำให้เราอยู่ดีอยู่แต่ส่วนตัวผมชอบซื้อชื่อแบบสีฟ้ากราเซียมากเพราะอะไรมันเป็นแบบว่าออกแบบอย่างที่พี่ใหม่ละนาบอกใหม่บอกด้วยใช่ทาน้ำแข็งนะฮะเหมาะกับแบบว่าแล้วดูแบบร้อนประเทศไทยมากทาน้ำแข็งไปเย็นช่ำเลยอ๋ออากาศมันร้อนใจมันร้อนพก Vivo V19e5G สีฟ้ากราเซียสีทาน้ำแข็งนะครับผมให้คนซูมไปนะครับโอเคนี่สวยสวยสวยแกงหน่อยพี่อะไรนะทานน้ำแข็งไงทานน้ำแข็งแล้วยังไงสดชื่นอ๋อเพราะว่ากินน้ำแข็งขอโทษพี่ไม่ใช่คนสุภาพขนาดจะใช้คำว่าทานแทนคำว่ากินนะดิมันแบบก็เลยนึกออกไหมนี่ขอโทษด้วยจริงๆนะพี่อยู่กินเลยพูดก็กินเลยสีดำก็ดีครับดำฟอเรสต์นะครับผมก็เรารู้สึกว่าถ้าเราซื้อเครื่องนี้ไปจะรู้สึกถึงการพักผ่อนที่ล้ำลึกครับทำไมอะฟอเรสต์Forest Resting Rest การพักผ่อนใช่ฮะไอตายแล้วใครก็ได้มาเก็บมุกทั้งสี่ทีผมไม่ควรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ตอนนี้คอมเมนต์เป็นยังไงบ้างอยากอ่านบ้างไม่อยากอ่านเขาก็จะคอมเมนต์มาถึงทานน้ำแข็งของคุณเขาจะคอมเมนต์มาถึงการพักผ่อนของคุณที่ Forest เอาทิ้งไว้ตรงนั้นครับทุกคนแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยอันดับแรกคือซีน่าชอบตัวดีไซน์ก่อนใช่ครับบางเบาด้วยสีด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยน้ำหนักก็พอดีเลยเนาะนะอ่ะทีนี้คุณมิงปองบ้างครับครับได้สัมผัสแล้วในฐานะตากล้องใช่เนาะเป็นช่างภาพรู้สึกไงบ้างในฐานะช่างภาพผมก็คิดว่า Vivo V29e5G ก็คือเป็นมือถือที่เป็นกล้องพิเศษครับกล้องในที่นี้คือกล้องพิเศษไม่ใช่ข้างหลังกล้องหลังของเขาแบบพิเศษใช่ไหมออร่าพอร์เทรตใช่ไหมใช่มันคือออร่าพอร์เทรตครับที่มันแบบสามารถปรับสีได้แล้วก็ไม่ว่าจะสภาวะแสงไหนก็เอาอยู่เครื่องเดียวจบที่เมื่อกี้มีของขยายความเพิ่มเติมนิดนึงคุณปิงปองบอกว่าออร่าพอร์เทรตอ่ะสามารถที่จะเหมือนปรับแสงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสมมุติว่าวีนะถ่ายรูปในที่ที่มีแสงเหลืองๆอ่ะ
สมมติไปกินข้าวอยู่ร้านละหนึ่งแล้วแสงเหลืองมากอ่ะใช่ก็จะมีแสงวอร์มไลท์จากเครื่องนี่เห็นทันป่ะสุดยอดมากมันทดแทนได้เลยมันทดแทนได้เลยจะเป็นแสงสีเหลืองขึ้นมาทดแทนเลยใช่ครับพี่เวียนี้ผมมาตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าปกติมันจะมีแค่นี่ดูดิเปลี่ยนสีได้นะครับโอ้โหทดแทนได้เลยแล้วทำให้ภาพเราสวยขึ้นบางทีการถ่ายรูปไปอย่างเงี้ยจบไม่ต้องแต่งได้จบที่แบบหลังกล้องจบหลังกล้องจริงครับจบหลังกล้องเลยนะเนี่ยเลื่อนให้เห็นเลยไฟเปลี่ยนอย่างนี้สนุกเลยสนุกเลยสนุกเลยอย่างนี้ไม่ต้องใช้ไฟแต่งหน้าแล้วไหมไฟแต่งหน้าเป็นวงกลมถ้าเพียงพอแล้วก็จบได้ที่เครื่องนี้เราก็ซื้อVivo มาทุกเครื่องเลยฮะอ่ะอย่างนั้นเลยแก้ปัญหาอย่างนั้นเลยเอาอย่างนี้เลยนะฮะอ่ะสองหน้าสองหน้าไปเลยนะทีนี้เราได้เห็นภาพรวมแล้วว่าทั้งตัว C แล้วคุณปิงปองเนี่ยประทับใจอะไรรู้สึกอะไรที่มันพิเศษใน Vivo V19 E 5G ครับทีนี้ขอถามทั่วไปไลฟ์สไตล์ของคุณสองคนบ้างครับเที่ยวท่องเที่ยวกันบ่อยแค่ไหนมีโอกาสได้เที่ยวไหมถามจริงงานยุ่งนะปีนี้เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรือปีนี้ต่างประเทศเยอะมากจริงเหรอที่ก็เพิ่งกลับมาจาก LA ใช่โอ้ยเดี๋ยวมีไปญี่ปุ่นมีไปเกาหลีอีกครับผมสปอยไม่บอกมั้ยได้ผู้จัดการอยู่ไหนอ่ะได้ได้ถามเขาก่อนได้ได้ยังไม่บอกใครแต่อ้าวเหรออ้าวไม่เป็นไรพอดีเพิ่งทำตารางงานแล้วมันนึกออกไงสมมุติว่าไม่ได้รับนะสมมุติว่าทุกคนลืมแล้วอะไรลืมนะ1 2 3ลืมลืมแล้วมีไปหลายประเทศมีไปหลายประเทศถ่ายรูปนะแต่ละที่ที่ไปผมชอบถ่ายรูปมากจนแบบบางทีหนูบอกว่าโอ้ยเฮียถ่ายอะไรเยอะเนี่ยกว่าจะได้รูปที่แบบตัวเองชอบเราถ่ายหลายช็อตเหมือนกันก็คือสมมติไปที่ที่ดึงเก็บอยากเก็บภาพความทรงจำตรงเนี้ยก็จะสเปนเวลาใช้เวลาอยู่กับมันเก็บมากไม่ว่าจะเป็นเซลฟี่ตัวเองหรือว่าถ่ายบรรยากาศหรือถ่ายแบบว่าเลนกว้างๆหรือเซลฟี่แบบกว้างๆเงี้ยครับอาหารก็ถ่ายอาหารก็ถ่ายด้วยใช่วิวก็ถ่ายคนถ่ายไหมคนถ่ายครับผมแต่เป็นคนชอบถ่ายวิวมากกว่าโอเคแต่วันนี้เราอาจจะรักการถ่ายคนมากขึ้นใช่ผมได้ตากล้องฟรีมาแล้วนี่ฟองถ่ายฟรีตลอดปีเฮ้ยไม่ได้ได้ยินเขาฟรีเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยเหรอว่าฟรีแววแกล้งลืมไปเหมือนไม่ได้ยินนะคุณปิงปองครับเดินทางบ่อยไหมมีโอกาสต้องถ่ายรูปบ่อยแค่ไหนเดินทางบ่อยไหมช่วงนี้ก็มีบ้างครับเล็กน้อยครับแต่ว่าเราก็ใช้มือถือพกมือถือเครื่องเดียวในการถ่ายรูปก็คือสะดวกทุกวันนี้ในฐานะอาชีพช่างภาพเนี่ยกล้องจาก vivo อะไรอย่างเงี้ยสามารถทดแทนกล้องแบบ mirrorless กล้อง dslr ที่เราต้องพกไปทำงานได้ขนาดไหนบ้างเปอร์เซ็นต์ของการทำงานถ้าเราทำงานมีเดียเนี่ยใช่ไหมครับภาพที่ออกมาต้องเร็วดังนั้นแล้วอ่ะเวลาเราใช้มือถือถ่ายภาพอ่ะถ้าเราใช้คุณภาพเรสโซลูชันที่สูงเพราะอย่างตัวเนี้ย64ล้านพิกเซลเป็นไงมันตอบโจทย์นะได้อยู่แล้วเพียงพอแล้วเนาะใช่แฮปปี้แล้วลูกค้าเห็นรูปลูกค้าพอใจแล้วไม่ต้องหนักด้วยพี่บีอะไรนะไม่ต้องเลยนะถือให้กล้องหนักไงเราก็ใช้จบที่กล้องมือถือเลยเห็นไหมไม่ต้องไปแบบโอนไฟล์ถอด SD card อะไรไม่ต้องมันจบได้ด้วย Vivo V19 E 5G นะทีนี้เรื่องต่อมาเรารู้แล้วว่าคุณ2คนก็มีเดินทางก็มีต้องถ่ายรูปแน่ๆอย่างเผลอๆเนี่ยเสียจะถ่ายบ่อยกว่าคุณปิงปองนะครับในช่วงนี้นะผมโดนถูกถ่ายบ่อยมากกว่าโดนถูกถ่ายบ่อยใช่ไหมโดนถูกถ่ายบ่อยมากกว่าโหมดถ่ายภาพที่คุณทั้ง2คนเนี่ยจะต้องใช้เป็นประจำเลยขอถามคุณปิงปองก่อนแล้วกันโหมดถ่ายภาพที่คุณจะต้องใช้ตลอดคืออะไรพอร์เทรตครับโหมดพอร์เทรตใช่พอร์เทรตเป็นอะไรที่ทุกคนต้องเขาเรียกว่าต้องจับขึ้นมาถ่ายเพราะด้วยความที่เป็นโหมดพอร์เทรตอ่ะเราสามารถแบบทำให้ภาพมีเดฟมีการละลายหลังได้อะไรอย่างเงี้ยครับฟังก์ชันในการใช้งานก็แบบใช้งานง่ายไม่ได้ยากสะดวกง่ายโหมดพอร์เทรตใช้บ่อยเนาะใช่ครับแล้วถ้าเกิดใครไปดูในโซเชียลมีเดียคุณปิงปองก็จะเน้นถ่ายคนเยอะเลยถ่ายคนครับถ่ายคนใช่ไหมงานถนัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโหมดพอร์เทรตนี่พลาดไม่ได้ใช่ครับซีบ้างครับโหมดไหนที่คุณใช้เป็นประจำทุกโหมดทุกโหมดจริงก็มีความเอกลักษณ์ทุกโหมดครับผมแต่ส่วนตัวเราแบบว่าเวลาแบบว่าไปทำงานหรือว่าถ่ายรวมรูปแฟนคลับอะไรเงี้ยเราก็จะมีเซลฟี่แล้วบางทีเราถ่ายเซลฟี่มันปรับระยะแบบบางเครื่องอะไรเงี้ยระยะมันปรับได้น้อยแต่เครื่องนี้มันปรับระยะได้เยอะมากแต่ว่าถ่ายแบบว่าไม่ตกขอบใช่แต่ผมอ่ะจริงๆอ่ะผมถือตกขอบเองอ้าวทำไมอ่ะความสามารถไม่ถึงเครื่องอ๋อเหรอความสามารถคุณไม่ถึงเครื่องไม่ถึงตัวเครื่องเครื่องก็ต้องมีสติกับสมาธิพร้อมเลยใช่แต่เราใช้ไม่ถึงโถเออเราก็ต้องมีสติกับสมาธิเพราะว่าเราโฟกัสข้างหลังด้วยไงเวลามันก็เอียงบ้างไงอยากให้เห็นครบทุกคนใช่แต่จนบางทีตกเราไปใช่บางทีผมก็ตกเวทีไปเลยตกเวทีใหญ่ๆได้ยังไม่ถึงขนาดยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าครั้งนี้ปัญหาเรานั้นจะง่ายขึ้นการถ่ายเซลฟี่ของ C กับแฟนๆจะง่ายขึ้นครับผมเพราะว่าไม่ตกขอบแน่นอนใช่ฟีเจอร์ใหม่นะเซลฟี่ได้กว้างเก็บได้กว้างมากขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่ตอบโจทย์ทุกคนสุดๆเลยทุกคนแบบว่าได้ไหมจะให้ดู
แบบตาจริงลองสัมผัสกันได้เดี๋ยววีจะมาบอกครับว่าราคาเท่าไหร่เป็นเจ้าของได้วันไหนมีความพิเศษอะไรรออยู่บ้างหรือถ้าพรุ่งนี้ใครอยากจะเดินไปลองใช้เครื่องเทสดูหรือว่าจะลองเซลฟี่ด้วยเครื่องอย่างเงี้ยของ Vivo V19 5G เนี่ยทำได้ที่ไหนเดี๋ยว V กับ C จะมาเล่าให้ฟังนะครับผมทีนี้ขอถามช่างภาพมืออาชีพคุณปิงปองครับการถ่ายภาพด้วยโหมดพอร์ตเทรตครับถ่ายภาพคนเนี่ยความยากง่ายของเขาอะความชาเลนจ์ของเขาอะมันยากไหมแล้วมันยากยังไงความท้าทายมันไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปโดยปกติแบบผมก็ใช้มือถือในการถ่ายภาพอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติสมมติไปอีเวนต์อย่างเงี้ยเราต้องการอัปโหลดภาพลงโซเชียลเลยมันใช่เรียลไทม์แล้วก็ต้องใช้ตัวเจ้ากล้องมือถือนี่แหละน่าจะเป็นแบบสิ่งที่ตอบโจทย์ที่เร็วที่สุดแล้วก็แต่มันต้องถ่ายคนนะมันจะเหมือนวิวไหมไม่รู้ว่าเหมือนไหมมันไม่เหมือนคนไม่เหมือนวิวครับการถ่ายคนก็จะต้องมีคอมโพสิชันของภาพคอมโพสิชันของคนองค์ประกอบภาพทั้งหมดมาเริ่มแล้วครับเอ้ยเอาแล้วเนี่ยนะร้อนพิชาเนี่ยเราอ่ะร้อนพิชาจริงเหรอเนี่ยเอางั้นเลยอ่ะเดี๋ยวคุณได้ถ่ายแน่นอนมันเป็นเซสชั่นต่อไปเลยโอเคโอเคนะใจเย็นนิดนึงใจร้อนใจร้อนอ่ะทีนี้มันจะต้องมีคอมโพสิชันมันต้องคิดวางแผนนิดนึงใช่เรื่องจัดการจัดวางองค์ประกอบใช่ครับแล้วก็ดูเรื่องของแสงว่าแสงโอเคไหมพอไหมหรือไม่เพียงพอเราอาจจะใช้แฟลชช่วยใช้ริงไลท์ช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เรื่องแสงนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ของการถ่ายภาพคนใช่ไหมใช่ครับเราคงไม่อยากถ่ายภาพมาไม่อยากให้น้ำมืดๆที่สมมตินะสมมติเล่นๆว่าอยู่ในอะควาเรียมสมมติอยู่ในอะควาเรียมสีเป็นไงสีอะไรสีฟ้าโอ้โหสีฟ้าแบบฟ้าแบบเสื้อคุณปิงปองเลยอะอย่างนี้เลยอ่ะหน้าเราก็จะฟ้าไปด้วยหน้าเราก็คืออวตารดีๆนั่นเองไปก็เท่นะอีกนิดนึงก็คือปีนทะลุมักโตแล้วเคยดูวะทะลุมักโตผมก็ดูหนังเยอะเลยช่วงนี้นะคือมันฟ้าไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราอยู่อควาเรียมเราก็อยากให้หน้าเรายังดูสดใสเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากพกไฟเหมือนในสตูของเราไปเนี่ยเราก็ใช้ริงไลท์ใช้ริงไลท์นี่ออร่าพอร์เทรตออร่าพอร์เทรตครับ 2.0 โอเคถ้าอย่างนั้นขอลองภูมิหน่อยนี่ผมอยากลองภูมิคุณปิงปองหน่อยว่าคุณจะถ่ายกดดันแล้วตอนนี้คนดูมา18ล้านคนนะแล้วเป็นแฟนคลับซีพึกไปแล้ว15ล้านคนของพี่บีประมาณหยุดพูดไปเรื่อยนะเดี๋ยวลองภูมิหน่อยว่าเรามีโซน2โซนครับที่เราจัดเอาไว้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงส่วน C ต้องคุมคุณเหมือนกันคุณจะต้องโพสท่าที่โซนต่างๆเหล่านั้นให้ภาพออกมาดูดีที่สุดปกติก็ไม่ค่อยมีกล้องจับนะจับมันก็เขินอยู่นะจริงจะมีทั้งกล้องที่เราจะตามถ่ายคุณและจะมีทั้งกล้องของ Vivo V19 E 5G ที่เก็บภาพคุณด้วยหยุดถ่ายสู้ถ่ายสู้เดี๋ยวขอเชิญคุณบิงปองและคุณ C ที่โซนถ่ายภาพของเราได้เลยประเมินไปดูนะครับทุกคนไปฮะลองภูมิกันหน่อยนี่เขาเจอกันมาตั้ง 4-5 ปีที่แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ่ายภาพครั้งนี้ของเขาเนี่ยจะออกเป็นยังไงจะไล่ฟังนี้ครับตอนนี้ C กับ คุณปิงปองไปที่โซนแรกโซนนี้ครับจะเป็นโซนที่มีชื่อว่า Photo Lifestyle Corner จะเป็นมุมที่เราเนี่ยเหมือนกับว่าเพิ่มแสงให้นะจัดแสงให้เต็มที่แหละแต่แสงที่ว่านี้เนี่ยมันจะเยอะแล้วมันจะออกฟ้าหน่อยๆมันจะไม่ได้แบบเห็นสีผิวสวยๆของสีที่เป็นสีขาวอมชมพูขนาดนั้นแต่ด้วยกล้อง Vivo V19e 5G ตอนนี้นะฮะจะสามารถทำให้สีออกมาสดใสสดชื่นได้มากขนาดไหนหลังกล้องเดี๋ยวเรามาดูกันฝีมือคุณปิงปองนะฮะคุณปิงปองครับครับผมจากที่ผมเห็นสีตอนนี้ด้วยตาผมนะไฟขาวไฟฟ้าเนี่ยซัดไปที่เขาเยอะเลยทีเดียวยากไหมแบบนี้ความยากไหมมันไม่ได้ยากครับผมถ้าเกิดไปขาวนี่มันก็ช่วยทำให้ผิวเราดูแบบดูดีมันโกลออกมาไหมมันโกลมามันจะเพิ่มความไบรท์ออกมานะฮะตอนนี้แฟนๆที่รับชมอยู่กันในไลฟ์เป็นไงฮะเห็นความไบรท์ออกมาชายนิ่งออกมาของซีพลึกไหมฮะนะเริ่มโชว์ท่าแล้วนะฮะคุณมีปองจัดแจงจัดการทำท่าได้เลยแล้วอยากจะให้ซีโพสท่าไหนนี่ครับเอาละครับหนึ่งสองนี่นี่นะไอการจิกกล้องนี่มันเป็นฟังก์ชันของ Vivo ไหมฮะหรือเป็นฟังก์ชันของ C พลึกคนเดียวฮะฮะลองเผลอๆบ้างเอาไปพี่วีก็ว่าไปเออเผลอเหรอคุยเหมือนคุยเผลอเหรอเอาไปพี่วีเผลอโอเคอะไรนะพี่วีจิกกล้องนี่เป็นฟังก์ชันของคุณ C ใช่ไหมฮะนี่อันน่ะอันนี้โซนแรกเท่านั้นนะอยู่หัวเราะเลยโซนนี้มีชื่อว่า Photo Lifestyle Corner นะครับเราอยากแซมเปิลให้คุณได้ดูเพราะว่าวีจะบอกว่าโซนนี้สิ่งที่ตัวคุณปิงปองอ่ะลองดูนะต้อง
ต้องเพิ่มความพยายามเข้าไปรวมถึง Vivo เนี่ยได้โชว์ศักยภาพนะก็คือว่า Vivo V19e 5G ตัวเนี้ยจะใช้ Ring Light ครับโอเคที่เป็น Aura Portrait 2.0 นะดีครับอัดแสงสีเหลืองเข้าไปที่ผิวของ4ครับในภาพนี้แสงสีเหลืองนะเพราะฉะนั้นมันคืออะไรมันคือ Warm Light นั่นเองนะครับผมเพิ่มแสงสีวอร์มไลท์เข้าไปที่ผิวของซีพลึกนะฮะให้ภาพที่ออกมาเนี่ยได้ความสดใสได้ผิวที่ดูแบบสุขภาพดีเออดีหนึ่งสองสามโอเคมองคุณมิ้นมองครับตอนนี้คุณกำลังถ่ายสะท้อนกระจกอีกทีนึงเหรอฮะใช่ครับใช่ตอนนี้คนดูในไลฟ์ก็คือดูซีสลับดูกระจกนะฮะดูซีเสร็จดูกระจกน้องนั่งเต็มนะพี่ระวังหลังปวดด้วยพี่มีเตือนไว้ก่อนนั่งครับพี่สิทธิ์นั่งอีกใช่ทีนี้ย้ายมาอีกจุดนึงฮะยังอยู่ในโซนเดิมนะยังอยู่ในโซนเดิมนะเราจะดูว่า Vivo V19e 5G ตัวนี้ใช้โหมด Portrait แล้วภาพที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับพี่สิทธิ์นมตัวมาแล้วมองไว้ไม่ต้องห่วงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมีภาพขึ้นมาให้ดูแน่นอนเดี๋ยวจะอวดบนกล้องให้ดูอีกทีนะครับกล้องที่อยู่ในมือคุณปิงปองนั่นแหละนี่ครับสงสัยนิดนึงคุณปิงปองครับเด็บเคยถ่ายรูปอยู่แล้วก้มๆอย่างเงี้ยฮะมุมแล้วปวดหลังเคยไหมฮะโอ้ประจำเลยครับประจำนะประจำนะฮะเป็นเรื่องของตากล้องทุกคนตากล้องต้องรู้จักกันเนี่ยกับพวกยาแก้ปวดเนาะนะฮะยานวดบ้างดีน้ำซีดีน้ำมันมวยบ้างอะไรอย่างงี้โอ้โหเฮ้ยภาพที่ออกมาผมแอบเห็นแล้วว่าสวยมากเลยอ่ะหนึ่งสองกล้องต้องมีการเซตติ้งอะไรบ้างไหมครับผมตัวคุณปิงปองครับถ้าเราใช้ Portrait ในการถ่ายภาพแบบโหมด Portrait ก็แทบจะไม่ต้องแบบเซตอัพอะไรเลยแค่แบบอันนี้คุณแค่ปรับระยะ F ใช่ F ครับใช่ F ใช่ความละลายของใช่ระยะของสมมติเราถ่ายปุ๊บวัตถุข้างหลังมันจะละลายถูกไหมครับข้างหน้าละลายก็ได้นะครับพี่ข้างหน้าละลายเราจะถ่ายเพื่ออะไรนะฮะมูดเนี่ยมันเป็นมูดใช่ไปลงไอจีเป็นแกล้งเงี้ยแคนดิดเงี้ยวุดได้ไหมครับวุดเดี๋ยวมันถ่ายตรงนี้อ่ะอันเนี้ยคือเมื่อกี้นี้คุณมิงปองพูดถึงเรื่อง F stop นะก็คือหน้าชัดหลังเบลอหลังก็จะวุ้นๆอะไรอย่างเงี้ยมีโบเก้เพิ่มขึ้นมาครับผมยังมีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมเห็นมีแบบว่าโหมดมีโหมดโปรด้วยนะครับโหมดโปรเป็นยังไงโหมดโปรมันจะนะครับมาโหมดโปรมันจะปรับได้หลายอย่างเราแบบสามารถปรับสปีดชัตเตอร์ได้ปรับ ISO ได้ใช่โอเคโอ้นี่เป็นอีกฟังก์ชันนึงคุณมิงปองบอกว่าใน Vivo V19e 5G นะครับยังมีโหมดโปรนะมันปรับอะไรได้บ้างนะฮะรวมๆให้มีได้ไหมคุณมิงปองคร่าวๆมันปรับสปีดชัตเตอร์ครับในการปรับสปีดชัตเตอร์มันก็ช่วยให้แบบเหมือนเวลาเราถ่ายลอง exposure สไตล์ของภาพแบบที่มันไหวๆที่คนเห็นโล่งกันใช่ถ่ายถนนแห่งหนึ่งที่มีรถวิ่งแล้วรถวิ่งเป็นไฟอ่ะใช่ไหมใช่ที่ไฟเป็นเส้นอย่างเงี้ยอันนี้คือเปิดสปีดชัตเตอร์ให้นานใช่ครับก็สามารถทำได้ในโหมดโปรของ Vivo V19e 5G เนาะใช่ครับโอเคครับตอนนี้ทั้งคุณบิงปองนะฮะแล้วก็ซีพลึกนะฮะอยู่ในโซนต่อไปแล้วเป็นโซนแสงน้อยฟิลแคมปิ้งนะตอนนี้ซีพลึกกับคุณบิงปองเขาเดินทางออกไปท่องเที่ยวที่เขาใหญ่นะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับผมหลังจากที่เงินเดือนออกเนาะวันนี้เงินเดือนออกเนาะเงินเดือนออกแล้วเขาก็ไปเที่ยวแล้วเขาก็พกเอา Vivo V19e 5G ไปด้วยถ่ายภาพกันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นปะคุณปิงปองกำลังปรับแสงนะดึงเอาแสงสีฟ้าออกมานะครับเพื่อที่จะชดเชยเพราะว่าในเต็นท์ของซีอ่ะเขาเต็มไปด้วยไฟวอร์มไลท์ที่เป็นบัลบ์เห็นไหมเห็นปะที่เป็นดวงๆนี่เนาะเป็นแสงแบบวอร์มไลท์แสงแบบสีเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วผิวเนี่ยเห็นอันนี้คือกล้องที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นกล้องของตากล้องเราที่ยกอยู่นะเราจะเห็นหน้าของซีเนาะที่มันแบบขาดแสงสีฟ้าชดเชยไปหน้าก็เลยจะดูแดงๆหน่อยแต่เห็นไหมเห็นไหมแอบดูในจอของ Vivo ที่อยู่ในมือคุณปิงปองนะหน้าซีพลึกอ่ะดูสดใสขึ้นมามากกว่ากล้องที่แบบคุณเห็นอยู่ที่เป็นกล้องวิดีโออ่ะนึกออกไหมนี่หุยดีๆๆขออีกรอบตอนนี้คอมเมนต์หลายคนบอกชาติหน้าขอเกิดเป็นส้มนี่ชาติหน้าขอเกิดเป็นส้ม1ใน2ลูกนั่นแหละเอาล่ะเนี่ยวอร์มไลท์นะฮะสวยๆแบบนี้เลยเออว่ะซีมีเขินนะเวลาโพสภาพแบบเนี้ยมีเขินๆบ้างมั้ยเก็บอาการอยู่ครับเฮ้ยเดี๋ยวไฟช็อตนะจะกินไฟซะแล้วลองไปดูนะฮะลองไปดูนะฮะเฮ้ยเอ้ยมันโอ้โหดูเก่ามากเราเหมือนมองแค่มองโอ้โห
เออความพิเศษอ่ะนี่เห็นกันสดๆเลยนะครับสดๆตอนนี้เลยนะฮะกับประสิทธิภาพของ Aura Portrait 2.0 นะใน Vivo V19e 5G นะครับสดๆเลยโหในกล้อง Vivo คือสวยมากอ่ะคมชัดมากใช่ๆคอมเมนต์กันมาเลยนะฮะมีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าดูไลฟ์แล้วเกิดกิเลสครับผมตกหลุมรัก V19 ไปเรียบร้อยนี่1 2นี่คุณพันธภาบอกว่าขนาดในเต็นท์น่ะแสงยังสวยเลยนะนี่อยากลองแล้วนะฮะหลายคนอยากได้นะครับเดี๋ยว V แล้วก็ C จะมาประกาศราคารวมถึงวิธีการที่คุณจะได้เป็นเจ้าของพร้อมกับความพิเศษสุด Exclusive นะครับเอาล่ะคุณบ้องขอช็อตสุดท้ายแล้วกันโพสต์นี้โอ้มันดูดีมากอ่ะขอช็อตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาอวดรูปให้ดูหน่อยนะโอเคมาครับขอเชิญคุณปิงปองกับคุณซีทางด้านนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อสักครู่นี้เราเนี่ยลองภูมิทั้ง Vivo ลองภูมิทั้งตัวคุณปิงปองแล้วคุณซีด้วยไปดูว่าในพื้นที่ในสถานที่ที่มีข้อจำกัดเรื่องของแสงเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยแล้ว Vivo V19e 5G สามารถใช้ออร่าไลท์ของเขาเนี่ยชดเชยได้มากขนาดไหนต้อนรับอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้นี้เป็นยังไงบ้างครับคุณปิงปองคุณซีครับเป็นไงสนุกครับรู้สึกเป็นเกียรติมากสนุกครับมีโลเพิ่มไหมฮะมีอะไรเพิ่มนะโลเคชั่นเพิ่มยังไงไม่เลยเหรอเยอะนะปวดภาพได้ไหมได้ได้นะฟรีใช่ไหมภาพสวยด้วยเขาถ่ายมาสวยขนาดนั้นเดี๋ยวเขาก็นัดคุณไปนอกรอบถ่ายเพิ่มอีกเออนะฮะตอนนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะมีคนบอกว่าแสงสวยมีคนบอกว่าแสงสวยมากเกิดเป็นส้มได้ไหมคะนี่เราอยากเกิดเป็นส้มเกิดเป็นส้มเหรอเออใช่นะฮะเวลานึกถึงตัวนั้นน่ะส้มที่มีตาส้มที่พูดได้ส้มที่พูดได้ที่มันคุยกับเลมอนเออเราก็ดู TikTok เยอะนะดูเยอะนะอันนี้ยังมีคนบอกว่ากล้องดีเฮียหล่อมากเฮียหล่อขึ้นพอกล้องฮะโอ้โหโอเคเคลมให้เขานะเคลมให้เขาโอเคขอดูให้ตัวเองด้วยเมื่อกี้โอเคหล่อแต่หล่อขึ้นโอเคขอดูหน่อยครับว่าผลงานเป็นยังไงครับคุณปิงปองอวดกับกล้องหน่อยกล้องตัวไหนเอ่ยนะเดี๋ยวเราอวยของเรานี่ๆๆๆอ่ะทางด้านไหนนี่เบอร์2กล้องเบอร์2เคยเหมือนกันนั่นนึงมองเห็นมั้ยครับโอเคเห็นมั้ยเห็นมั้ยนี่แป๊บนึงนะขอลองปรับให้มันลงมาปรับใช่ปรับความสว่างลงนิดนึงอย่าลืมใส่เอฟเฟครอบนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงมีคุณกุ๊กกิ๊กบอกว่าพร้อมเปย์ค่ะตอนนี้หูโอ้เอ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยขอโทษโอ้โหมันสวยมากอันนี้มันว่าได้อวยว่าเต็งหล่อนะแต่หมายถึงว่าภาพมันสวยมันยิ่งกว่าตอนที่พี่วีเห็นเมื่อกี้นี่นะคือโอ้โหแบบทุกคนไหวหรอเห็นอย่างเงี้ยนี่คือหล่อเกินตัวจริงพี่วีประสิทธิภาพของ Vivo V19e 5G ที่คุณก็สามารถทำได้นะฮะแบบนี้เป็นไงซีเห็นผลงานรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าต้องซื้อแล้วครับผมต้องเป็นเจ้าของเราต้องดีอยู่แล้วฮะนี่มีบูธด้วยนะมีบูธคือลอง Echo Cher อ๋อนี่กล้องจับกล้องจับฮะเดี๋ยวให้ดูนี่โอเคเจ๋งมากชอบถ่ายแบบนี้มากเฮ้ยอันนี้มันกำลังมามากเลยอ่ะเรามันมีโบเก้ใช่ไหมใช่ครับมันบูธเราเปิดสปีดชัตเตอร์คุณว่าผมพูดจริงนะผมว่าพวกกล้องใหญ่อ่ะเครียดนะเอาพูดตรงกล้องใหญ่เครียดนะอย่างเงี้ยต้องหาอะไรมาสู้กับเขาเลยนะใช่ใช่ไม่เหมือนต้องโปรเลยครับแต่ละคนใช้ไม่โปรใช้งานง่ายคนใช้ไม่โปรผมเท่าที่ผมดูนะใช้ง่ายครับใช้ง่ายเลยโอ้โหเดี๋ยวผมขอถือรูปนี้ทีกล้องฮะคุณดูรูปนี้ดิโหอย่าเพิ่งจับหน้าสิดูดินี่คือประสิทธิภาพของ Vivo V19e 5G ฮะกับบวกกับศักยภาพของ4พลึกที่พกพาความหล่อมาเฮ้ยปฏิเสธหน่อยดิอ่ะไม่ปฏิเสธหล่อเลยรอฟังพูดต่อไม่มีแค่นี้พอแค่นี้เหรอเออแค่นี้พอแต่สวยจริงครับทุกคนนะดีจริงสีสวยมากนะฮะประทับใจกันแน่นอนนะครับผมทีนี้ครับผมเรียกได้ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยอย่างที่ทุกคนได้เห็นครับหลักฐานชัดเจนนะฮะภาพสวยมากขนาดนี้คุณครับสามารถเอาเทคนิคต่างๆไปปรับใช้ได้นะอย่างที่พี่ปิงปองบอกนะก็คือเรื่องของการอาจจะต้องเลือกนิดนึงเลือกตำแหน่งใช่ไหมเออเสริมนิดเรื่องนี้นิดนึงเรื่องตำแหน่งเรื่องของตำแหน่งของการถ่ายภาพอย่างโพสเทรนใช่ไหมครับเวลาเรากดถ่ายภาพปุ๊บเราก็ต้องแบบจิ้มโฟกัสที่ตัวหน้าจอเนาะเพื่อล็อกแล้วก็เพิ่มแสงลดแสงได้สมมุติเมื่อกี้จับภาพ C ใช่ไหมเราอาจจะโฟกัสที่หน้าสมมุติเราโฟกัสที่หน้าแล้วรู้สึกว่ารวมภาพอ่ะมันดูสว่างไปเราก็จะย้ายมาโฟกัสที่
เสื้อหรือว่าอะไรลองจิ้มดูใช่ไม่ใช่หรือว่าไอความโฟกัสอะใช่แต่ว่ามันจะได้ปรับแสงไงใช่มันจะแบบปึ๊บกดปึ๊บง่ายมากแค่ใช้นิ้วแตะอันนี้กล้องจับอยู่ก็จับอีกทีตอนนี้กล้องจับอยู่แล้วนะสมมติใช่สมมติแตะนี่เลือดที่เสื้อปุ๊บจะแตะที่หน้าปุ๊บเห็นไหมครับไอมันเจเนเรตปุ๊บระหว่างเลยไอเราขี้เล่นซะด้วยนะฮะเล่นกล้องเยอะซะด้วยนะดูต้องลองสัมผัสดูใช่แล้วเรียนรู้กับมันสักพักหนึ่งเนาะถูกต้องครับหลังจากนั้นก็สามารถที่จะได้ภาพที่ประทับใจแล้วก็ความทรงจำที่สวยงามด้วยใช่นะครับผมปรับใช้กันหน้านะเทคนิคต่างๆกับการถ่ายภาพสวยๆด้วยมือถือนะครับผมไม่ว่าจะแสงมากหรือว่าแสงน้อยแค่ไหนเนี่ยอาจจะลองจับดูก่อนพอเข้ามือปุ๊บมั่นใจเลยว่าคุณจะต้องถูกใจแน่นอนกับภาพที่ออกมาด้วยนี่ฮะ Vivo V19e 5G นะที่สร้างความพิเศษให้กับคุณให้โดดเด่นได้ง่ายๆด้วยออร่าพอร์เทรตนั่นเองนะครับผมวันนี้ขอบคุณช่างภาพมืออาชีพที่มาเก็บภาพเท่ๆของซีฟิกด้วยขอบคุณคุณพี่ปองครับสวัสดีครับทุกคนบอกไหมคุณพี่ปองด้วยครับพี่ไม่ได้ครับห่วงเครื่องกันแล้วตอนนี้เป็นใครใครก็ห่วงสิภาพที่ออกมาสวยสวยจริงๆอยากจะบอกทุกคนว่าการถ่ายภาพมันสนุกนะเอาจริงแล้วเราไม่ต้องแบบว่าไปเรียนรู้อะไรแบบเหมือนกล้องใหญ่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเรียนรู้กับตัวเองได้ง่ายด้วยนะฮะนั่นแค่ส่วนหนึ่งนะที่เป็นไฮไลท์คือการถ่ายพอร์เทรตครับยังไม่รวมฟังก์ชันกล้องโปรกล้องอะไรแอดจัสต์อะไรได้อีกเยอะมากนะฮะลองเป็นเจ้าของกันได้ราคาเท่าไหร่นั่นแหละฮะเห็นคนคอมเมนต์ถามก็เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอดใจรอก่อนเดี๋ยวเราบอกให้ตอนเนี้ยเรามาร่วมสนุกเล่นเกมกับซีหน่อยดีกว่าได้ครับเนี่ยวันนี้ก็มาแล้วนะฮะเรามีทั้งหมด3เกมด้วยกันแล้วแต่ละเกมเนี่ยก็จะมีของรางวัลพิเศษรอมอบให้กับผู้ที่อยู่ในไลฟ์ Facebook กับเราตอนนี้ด้วยนะวิธีการร่วมสนุกก็ง่ายมากๆนะแค่คอมเมนต์เข้ามาเท่านั้นเองนะครับเกมแรกครับมาดูกันเลยดีกว่าเริ่มต้นด้วยเกมแรกนะครับผมเกมแรกของเรานะฮะชื่อเกมว่า V29E 5G Question V29E 5G Question ถูกต้องนะครับผมอันเนี้ยเราก็จะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมสนุกกันเคยเล่นเกมดาวินชีโค้ดหรือเคยเห็นดาวินชีโค้ดไหมเคยครับนึกออกปะมันจะเป็นภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3สนุกแต่ผมอะทายยากตลอดเลยจริงเหรอแต่มาคนเดียวไม่มีบทลงโทษแน่นอนใช่ไม่มีบทลงโทษแล้วตอนนี้เดี๋ยวให้คนดูอะคอมเมนต์ตอบคำถามเข้ามาเรามีผมเล่นด้วยได้ไหมเล่นด้วยก็ได้แต่ว่าใบอะใบได้เราก็ทายไปด้วยกันใบผิดใบผิดไม่เป็นไรคนดูไม่มีทางโกรธจีลงหรอกยิ่งเห็นภาพซีใน Vivo แต่บางทีผมก็โกรธตัวเองนะก็ไม่ต้องโกรธที่เล่นเกมไม่เก่งนะไม่เป็นไรสนุกจอยๆกันผู้ชนะ1เดียวเท่านั้นครับจะต้องดูไลฟ์กับเราใน Facebook แล้วคอมเมนต์ตอบคำถามเข้ามาเร็วที่สุดนะวัดกันที่คอมพิวเตอร์และระบบของทีมงานของเรานะเป็นสิทธิ์ขาดนะว่าเห็นคอมเมนต์ไหนที่ถูกต้องขึ้นมาอันดับแรกคนนั้นได้รางวัลไปโอเคมั้ยง่ายๆเรามาลองข้อแรกแบบซ้อมๆก่อนเลยถ้าทีมงานพร้อมแล้วครับขอภาพโจทย์ภาพซ้อมขึ้นมาก่อนเลยฮะภาพซ้อมนี่ภาพซ้อม2พยางค์เท่าที่ดูนะน่าจะชัดมากคิดว่ากี่พยางค์2พยางค์มั้ย2พยางค์ครับผมภาพแรกซีคิดว่าคืออะไรน่าจะเป็นการออกกําลังกายเอ็กซ์ไซส์เป็นการยืดกล้ามเนื้อป่ะยืดกล้ามเนื้อยืดกล้ามเนื้อเนาะหน้าขาเออข้อเท้าหรือว่าหน้ารักทำไมอ่ะทำไมน่ารักอ่ะเวลาดาวินชีโค้ดมันแบบชอบไลค์แล้วมันมีสำเนียงที่เพี้ยนเป็นรักอะไรเงี้ยหน้าขาก็เป็นไลค์และหลักก็คือน่ารักน่ารักใช่ไหมยังไม่ถูกนะครับยังไม่ถูกยังไม่ใช่คำว่าน่ารักและคำว่ากดไลค์ที่ตอนนี้ทุกคนคอมเมนต์เข้ามาว่ากดไลค์ก็ยังไม่ใช่มันไม่ได้กดมันไม่ได้กดอันนั้นมันไม่ได้กดภาพแรกมันไม่ได้กดมันกำลังทำอะไรอยู่ก่อนที่เราจะวิ่งเราต้องวอร์มเอ้ยวอร์มอะไรวอร์มอะไรเชื่อมโยงครับทุกคนเชื่อมโยงเชื่อมโยงกันแน่นอนวีเห็นคนที่ตอบถูกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวดูว่าตรงกับทีมงานหรือเปล่านะครับแต่เราย้ำอีกทีว่าเรื่องของทีมงานนะฮะเขาเรียกว่าวัดอันนั้นวัดกันที่ตรงนั้นผมเฉลยแล้วกันวอร์มนิ้วครับนี่วอร์มนิ้วเพื่อที่จะรอกดถ่ายรูปกดถ่ายรูปด้วยโหมดออร่าพอร์เทรต 2.0 นะใน Vivo V19e 5G ยังไม่ใช่ดินะได้ไหมเราได้ผู้ชนะอย่างข้อนี้ได้แล้วแหละเพราะว่าอันนี้เป็นข้อวอร์มนะอันนี้ข้อแบบข้อซ้อมเฉลยหน่อยครับคำนี้คืออะไรครับวอร์มไลท์ครับทุกคนวอร์มไลท์วอร์มไลท์ครับทุกคนนะคนที่ตอบถูกคือคุณการมณีแต่ว่ารอบนี้เราซ้อมแสงอุ่นๆวอร์มไลท์เป็นแสงแบบแสงโทนอุ่นเนาะแสงสีเหลืองเอามาชดเชยและอย่างตอนนี้ถ้าเกิดเห็นสีอยู่ข้างหลังเนี้ยสีฟ้าเยอะๆเงี้ย
แสงวอร์มไลท์ก็ช่วยให้ผิวของซีแบบเหมือนแบบเด่นขึ้นมาจริงที่สุดธรรมชาติที่สุดใช่แล้วข้อ2ผ่านไปเรามาก่อนที่จะไปข้อจริงจังข้อที่1 นะทีมงานบอกว่าขอทุกๆคนคอมเมนต์พิมพ์ V มา V ก็คือย่อมาจาก Vivo อ่าฮะพิมพ์ V เข้ามาพิมพ์ V นะครับเพื่อที่จะเป็นการล้างคอมเมนต์รีเซ็ตระบบครับผมนะฮะเริ่มเลยทุกคนจะงงไงแต่ว่าใช่เราไม่รู้ Vivo นะไม่ใช่พี่ V นะทุกคน V ตัว V อักษรตัวเดียวพอ เริ่มแล้วตอนนี้ทุกคนเริ่มคอมเมนต์กันเข้ามาพิมพ์ตัว V เข้ามารัวๆครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้เริ่มเกมแรกกันนะครับมาแล้วคุณซินดี้เห็นไหมคุณซินดี้คุณเบนจามาสมาแล้วนะเบนจามาสมาแล้วฮะถึงเราโอเคโอ้โหชื่อยาวคุณนิ้งนะมาแล้วมาแล้วทุกคนพิมพ์ V นะฮะคุณหนูใหม่ยังไม่มูฟออนจากความไร้นะตอนนี้โอเคเรียบร้อยทีมงานส่งสัญญาณมาว่าข้อแรกของเราพร้อมเรียบร้อยนะฮะและโจทย์ข้อนี้คล้ายๆดาวินชีโค้ดเลยตอบว่าอะไรคุณรีบตอบมาให้ถูกต้องและเร็วที่สุดจะได้รางวัลพิเศษจาก Vivo ไปนะครับซีพร้อมไหมฮะผมพร้อมมากช่วยกันใบ้นะถ้ามาปุ๊บตอบปั๊บเลยนะทุกคนไม่ต้องรอใบ้ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1มาครับมาครับซีช่วยหน่อยเขาทำอะไรฮะผู้หญิงคนนี้ชูปากกาชูปากกาขึ้นมาน่าจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เสกมีนักเรียนดื้อเสกไหมเสกไหมเสกเอวาดาราคาบ้าเอวาดาเคดับล่าครับผมนี่ช่วยนะช่วยดูเยอะ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 เหมือนกันนะอันนี้คืออะไรเขาประกอบอาชีพเป็นเลคเชอร์เขาประกอบอาชีพเป็นครูครูอ่ะครูอะไรครูอะไรครูคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยครูชอบมากวีเห็นคนตอบถูกแล้วนะซีเห็นยังนี่แต่เดี๋ยวดูว่าตรงกับระบบทีมงานหรือเปล่านะนี่เฮ้ยเป็นไงชอบคอมเมนต์หนึ่งไหมเขาบอกว่าสอนไลฟ์สอนไลฟ์เออก็จริงนะสอนไลฟ์สอนไลฟ์ไม่ใช่เขาประกอบอาชีพเป็นครูครูและภาพหลังก็คือไลฟ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่ถูกคือครูไลฟ์ครูไลฟ์นะครับผมแสงทองเย็นยินดีด้วยกับคนที่ตอบถูกนะครูเป็นครูนะฮะใช่ครับผมนิดนึงเล่นคำนิดหน่อยนะแกล้งคุณน็อกล็อกเกอร์ชัยล็อกเกอร์ชาลคุณน็อกล็อกเกอร์ชาลนะยินดีด้วยนะครับรับรางวัลพิเศษจาก Vivo ไปเลยโอเคต่อกันที่เกมที่2นะครับผมล้างนะล้างคอมเมนต์มาทุกคนพิมพ์ V มารัวๆครับตอนนี้พิมพ์ V มารัวๆนะครับครับ V เราจะมาล้างระบบกันอีกรอบนึงนะเพื่อที่จะไปที่ข้อที่2กันต่อนะครับจะได้รีเซ็ตแล้วได้ดูง่ายเนาะจะได้ไม่ตกหล่นยังไม่หมดนะจริงเดี๋ยวหลังจากเกมนี้เนี่ยได้ยินว่าเรามีความเอ็กซ์คลูซีฟอีกอย่างนึงกับ5คำถามจากแฟนคลับคุณด้วยครับตื่นเต้นมั้ยเห็นมาแบบหลายคำถามมากตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นมั้ยต้องมาตอบคำถามสนุกนะผมชอบและยิ่งพี่ V เป็นคนถามด้วยไม่อยากตอบแล้วรักกันจริงโอเคล้างระบบเรียบร้อยมีคนบอกสุดปังมาด้วยนะฮะสุดปังโอเคครับเรามาต่อกันที่ข้อที่2กันบ้างโจทย์ของเราพร้อมเรียบร้อยซีพร้อมมั้ยพร้อมมากครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์ขึ้นมาได้เลยครับข้อที่2นะฮะรางวัลพิเศษรออยู่โอเค4พยางค์4พยางค์4พยางค์ข้อคำแรกคิดว่าเป็นมีน้ำแปลว่าล้างหน้ามีน้ำแบบไหนน้ำไม่ใช่น้ำแน่นอนไม่ใช่น้ำสิมันไม่ใช่น้ำเชฟบอกเชฟมันเป็นเชฟมันเป็นเชฟอ๋ออะไรเขาเรียกอะไร V V shape และที่2คือโบไม่ใช่ไม่มีคำว่าโบอ๋อแบงกาโมฮะกาโบกาโบเปล่าจะเล่นคำเปล่า Vimo Vimo ก็คือ V ขี้โมไม่ใช่ไม่เกี่ยวด้วยไม่ใช่เลยไม่ได้ใกล้เคียงมีคนตอบถูกยังยัง Vivo ไม่มีนะตอนนี้25รองเท้า25บาท25รองเท้า25บาทใช่พี่ก็เคยเห็นแต่ตอนนั้นพี่ซื้อ20บาทที่สุดอีกวัวหน้าพี่อีกวัวหน้า Vivo 25 E 20ไม่มีมันมีแต่ Vivo V 29 E 29 E 5G แต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะต้องรอดูคอมเมนต์นะฮะอันนี้ไม่รู้จริงหุ้ยผมเห็นแล้วคนที่ตอบถูกน่าจะคนแรกคนนี้นี่เห็นป่ะอันไหนครับคนนี้ขึ้นต้นด้วยตัวผีป่ะไม่แน่ใจโอเคนะเดี๋ยวมาดูกันให้พี่บีได้แล้วทีมงานได้มาแล้วและคำตอบที่ถูกเดี๋ยวให้น้องซีเป็นคนเฉลยนี่เฉลยหน่อยครับคำตอบที่ถูกคือ V เอาจริงเหรอใช่ V V 29 E ทุกคน V 29 E ครับผมยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะฮะที่ตอบถูกนะคุณพัชราพรสีแก้มีโอเคตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่ารองเท้าคืออะไรรองเท้าคือเก้าเก้าเขาเก้าอยู่มันเป็น movement เขากำลังเก้าใช่ไหมโอเคล้างระบบกันสักหน่อยทุกคนครับคอมเมนต์ด้วยอักษรตัว V กันมาคนละหนึ่งคอมเมนต์นะพี่วีเหมือนเราก็ต้องล้างระบบตัวเองด้วยผมล้างตัวเองด้วยฮะไม่ต้องล้างแหละล้างอะไรแหละแต่ถึงล้างเราก็ยังรอ
หล่อเพราะว่าหล่อเพราะว่าถ่ายรูปด้วย Vivo V29e 5G แล้วมีโหมด Portrait นะที่สามารถถ่ายภาพด้วย Aura Light 2.0 โอ้โหมาสวยมากเนี่ยเห็นป่ะโอเคครับข้อที่3ข้อสุดท้ายของเกมนี้เรามาดูโจทย์กันเลยมั้ยได้ครับพร้อมมั้ยพร้อมครับครับพร้อมแล้ว3 2 1โจทย์มาเลยครับผมกี่พยางค์นะปฏิทิน3พยางค์ปฏิทิน3พยางค์ด้วย2023ด้วยปีนี้มั้ยปีนี้เดือนออกัสผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วออกัสนั่นเรื่องอะไรป่าป่าเหรอไม่ใช่ป่าไม่ใช่ป่าคำแรกอันนี้ยากนะให้ทายว่ามาจากเดือนมาจากเดือนคำที่สองเนี่ยเขากำลังออกไปทำอะไรออกไปทำอะไรถือหอกไปด้วยออกไปอันนี้แอบยากนะออกไปทำอะไรเออถือหอกไปด้วยอยู่ในป่าด้วยมีคนบอกว่าอยู่ในป่าต้องออกไปออกอะไรออกอะไรออกล่าออกล่าหาของกินหรือเปล่าเออออกล่าหาของกินออกไปหาของกินหรือเปล่าเอออ่ะ3พยางค์เท่านั้นนะครับผมถ้าดูเครื่องหมายไลแล้วก็มีเครื่องแบบว่าฟิวฟ้าวฟิวฟ้าวด้วยเออก็คือยากจริงยากไหมยากไหมมีคนบอกว่า Forest Light ไม่ใช่ Forest Black เนี่ยเป็นอีกสีหนึ่งของ Vivo V19e5G Forest Black นะนึกออกไหมสีดำ Forest แต่ว่ายังไม่ใช่คำแบบที่ถูกนะครับแต่ออ่ะใบออดีกว่าเนาะเออใบที่ออก่อนคำแรกออครับผมเออเห็นผมมีอะไรมีอะไรออะไรออะไรเออมันเปล่งประกายอร่อยส่วนก็ดีเหมือนกันนะหอยนางรมเนาะแต่บางคนก็ชอบเป็นหอยแมงภู่อะไรอะไรอ่ะสิโหหิวเลยเห็นพี่วีมีมีซิกแพคเอ้ยเพราะที่มีเหรอมีไม่มีไม่มีพูดไม่มีหยุดมีออเออแต่เหมือนจะมีคนตอบมาแล้วนะเหมือนมีคนตอบถูกแล้วเหมือนกันนะนี่นะทีมงานได้มาเรียบร้อยเหมือนกันให้น้องซีเป็นคนประกาศแล้วกันว่าโจทย์ข้อที่3เนี่ยภาพเนี้ยเฉลยคืออะไร3พยางค์สิงหาอะไรไม่ใช่ไม่เห็นเป็นคอมเมนต์อ๋อคำคอมเมนต์อยู่คำคอมเมนต์อยู่คำตอบถูกคือออร่าไลท์ครับผมออร่าไลท์นะครับผมยินดีกับคุณน้ำแข็งด้วยนะครับมุทิตายินดีด้วยนะครับน้ำแข็งต้องเหมาะกับเครื่องนี้นะเพราะอะไรสีฟ้ากระเซียไงเป็นทาน้ำแข็งทาน้ำแข็งนะก็อย่าลืมไปติดตามได้เป็นเจ้าของลองสัมผัสกันดูส่วน3คนผู้โชคดีนะครับที่วีได้ประกาศชื่อไปแล้วซีได้ประกาศชื่อไปแล้วทักอินบ็อกซ์นะในไลฟ์ Facebook ที่คุณกำลังดูอยู่ตอนนี้เข้ามาหาทีมงานของเรานะเพื่อยืนยันตัวตนและรับของรางวัลพิเศษจาก Vivo ไปนะครับเกมข้อที่2เกมนี้มีชื่อว่าตามล่าหา V29e5G ครับผมจับผิดภาพแน่นอนไม่ใช่เป็นการตามล่าหาเราไม่ต้องจับผิดก็ได้เราแค่ตามหาตามล่าถ้าสีพร้อมแล้วนะครับ Vivo วิยาล้อเล่นครับผมไม่ใช่โถเราต้องพี่บีก็ไปด้วยกันนะเราต้องเหน็ดต้องเหนื่อยขนาดมาแบบโอ้โหคนจะตัวเลยไม่ใช่ขนาดนั้นแต่เราจะให้คุณผู้ชมครับได้ดูภาพทีละ1ภาพเป็นภาพให้ดูเรามีทั้งหมด3โจทย์ด้วยกัน3ภาพด้วยกันภาพแรกขึ้นมาปุ๊บคุณหาเลยแล้วคุณนับเลยว่าคุณเจอ Vivo V19e5G กี่เครื่องตอบมาเป็นตัวเลขง่ายๆง่ายแต่รูปไม่ง่ายเลยฮะผมเห็นรูปแล้วทุกคนบอกเลยว่าตาลายแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดคุณได้มองหา Vivo V19e5G ผ่านเครื่อง Vivo V19e5G แบบนี้บอกเลยว่ามันจะง่ายขึ้นเยอะเพราะว่าภาพมันคมชัดภาพมันคมชัดขอบก็แบบดูดิตัดขอบสวยตายนะฮะพร้อมแล้วนะไม่มีการซ้อมนะเอาล้างระบบทีมงานบอกช่วยล้างระบบหน่อยทุกคนครับคอมเมนต์ด้วยอักษรตัว V กันมารัวๆเลยเริ่มครับผมนี่เกมที่2เองนะให้กำลังใจคนดูหน่อยดีกว่าก็เป็นกำลังใจให้กับซีฟึกด้วยนะครับไม่ใช่ให้กำลังใจเขาเองทุกคนไม่ยากผมเห็นภาพแล้วไม่ยากเลยครับผมไม่ยากนะไม่ยากนะภาพสวยด้วยภาพสวยด้วยเนาะใช่ไม่รู้ว่าถ่ายด้วย Vivo V19e5G หรือเปล่านะก็ใช่แน่นอนโอเคตอนนี้เพื่อนๆช่วยกันล้างระบบมาเรียบร้อยโจทย์ของเราพร้อมนะครับถ้าโจทย์พร้อมแล้วเราจะมานับกันแล้วก็รีบคอมเมนต์มาให้เร็วที่สุดเร็วที่สุดถึงจะได้รางวัลพิเศษไปถ้าพร้อมแล้วโจทย์3 2 1ยกมาเลยมาครับ4ครับคุณเห็นกี่เครื่องในนี้มี Vivo V19e5G กี่เครื่องครับผมไม่เห็นมากระลองก่อนเลยนะผมหิวมากผมเห็นดอกกุหลาบผมเห็นวายครับผมแน่นอนนี่ผมเห็นผมเห็นขนมเขาไม่หาเครื่องผมก็ยังไม่ได้มองผมหิวข้าวเลยมองแต่มากระลองตอนนี้1 2 3กี่เครื่อง1 2 3 4มีมั้ย5คุณเห็น5เครื่องเหรอผมเห็น6เครื่องหรือว่าฟอนต์เขาบังอยู่ผมเห็น6เครื่องนะผมมองทะลุฟอนต์ที่มันมีอยู่ในตะกร้าอยู่
มีคนตอบถูกเยอะมีคนตอบถูกเยอะหุยคนตอบถูกเยอะมากเลยนะมาแล้วนะเรียบร้อยและคำตอบที่ถูกต้องมีทั้งหมดกี่เครื่องครับซี5เครื่องครับทุกคน5เครื่องยินดีด้วยครับคุณธราทิพย์ผมมองเห็น4เครื่องอ่ะทำไมอ่ะเครื่องที่5อยู่ไหนเครื่องที่5มันหงายเครื่องอยู่มันไม่ได้เป็นด้านหลังเครื่องมันเป็นด้านหน้าของเครื่องเห็นไหมตรงดอกไม้แล้ว5เครื่องเมื่อกี้ผมเดาป่ะเหรอพี่วีบอก6เครื่องเพราะว่าเมื่อกี้พี่วีถือเครื่องนี้ไว้อยู่ด้วยมันอยู่ในมือพี่อีกเครื่องนึงก็ดันเอาไปรวมกันได้ยังไงนะผู้ชนะนะครับคุณธราทิพย์นะอย่าลืมรายงานตัวด้วยขออ่านชื่อให้เต็มๆแล้วกันเราจะได้ไม่เข้าใจผิดกันคุณธราทิพย์เกตชัยภูมินะเกตชัยภูมินะครับทักอินบ็อกซ์หาแอดมินนะครับเพื่อรับรางวัลนะครับทีนี้ล้างระบบกันอีกรอบนึงทุกคนคอมเมนต์ตัววีมารัวๆนะครับคอมเมนต์ตัววีมารัวๆครับคอมเมนต์ตัววีมารัวๆตัวซีนึงก็ได้ตัวซีก็ได้อัดตัวซีก็ได้นะตัววีตัวซีได้หมดเลยซีแคทนะซีแคทถูกไหมซีแซดฮะซีแซดนะซีแซดตัววีก็ได้ตัวซีแซดก็ได้คอมเมนต์มารัวๆเลยครับตอนนี้ซีกับวีเออเรามันชื่อมันแบบเป็นตัวก่อนเลยเนาะใช่ไหมนะฮะอ่ะโอเคน่าจะได้แล้วน่าจะเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มโจทย์ข้อที่2กันคนที่ตอบได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเท่านั้นจะได้รางวัลพิเศษนะจาก Vivo ไปนะครับผมพร้อมไหมฮะพร้อมครับนับนะฮะว่ามีกี่เครื่องนะครับในภาพนี้ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1มาเลยครับไปมาฮะเล่นด้วยเล่นด้วย4กี่เครื่อง1 2โอ้ยนี่ยากผมจริง3 1 3 6 7 7 8 9 1 10 3 4 11 5 6 7 12 9 13 14 15 6ต้มน่ากินไหม17อ้าวหิวไง18 19 20พี่โทษนะผมนับอะไรของผมมันจะเป็นไปได้ยังไงละ20เครื่องอยู่ไม่ขัดพี่ด้วยนะแล้วพี่วีก็ไม่หยุดโหลูกไม่หยุดคิดในใจว่าพี่วีจะหยุดเมื่อไหร่ไม่หยุดไม่หยุดนับไปเรื่อยๆมีคนตอบถูกยังมีคนตอบถูกยังยังไม่มีคนถูกทุกคนเอ้ยยังไม่มีใครตอบถูกเลยอ่ะไม่ยากเลยทุกคนเราพิเศษจะเป็นของใครอ่ะเห็นกี่เครื่องไล่ไปเลยสมมติเห็น4ตอบ4 5 6 7 8เฮ้ยไม่ได้ดิใช่เหรอเอารัวๆเลยเหรอ4 5 6ทีละคอมเมนต์ไงทีละคอมเมนต์เหรอนั่นก็ต้องถูกสักอันแหละระวังทีมงานเราบล็อกนะไม่ได้ครับตอบได้ครั้งเดียวฮะเออตอบหนึ่งก่อนแล้วกันได้ไหมได้ครับได้แล้วเหรอมาแล้วผู้โชคดีนะครับผม4ประกาศให้หน่อยจริงๆแล้วในภาพนี้มีทั้งหมดกี่เครื่องในภาพนี้นะครับผมมีทั้งหมด6เครื่องครับผม6เครื่องครับผมยินดีกับคุณคินตินด้วยนะครับคินตินอินบ็อกซ์เข้ามาหาแอดมินใน Facebook Page ที่คุณกำลังดูอยู่นะครับเพื่อที่จะรับรางวัลครับยินดีด้วยนะฮะ6เครื่องนะ6เครื่อง6เครื่องครับผมพี่วินับไป20เมื่อกี้ก็ไม่ติดนะซื้อให้คนที่แบบครอบครัวหรือคนที่ชอบ20เครื่องก็ได้เนาะ20เครื่องก็ได้และยิ่งเดี๋ยวเรามาประกาศราคาโอ้โหทุกคนตกใจมากผมก็ตกใจเลยเออคุณภาพขนาดนี้ราคาจับต้องง่ายเดี๋ยวว่ากันแต่ตอนนี้ครับมาเรานะครับผมเรามาเล่นนะฮะเรามาเล่นเกมกันต่อนะครับผมเรามาเล่นเกมกันต่อนะครับผมเกมที่3ของเราฮะเหลืออีก1ภาพใช่มั้ยฮะอีก1ภาพนะล้างระบบมั้ยล้างระบบเกมที่3เกมที่3ล้างระบบกันครับคอมเมนต์ด้วยตัว C ตัว Z นะหรือว่าตัว V มาก็ได้เหมือนกันนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับรัวๆล้างระบบกันเราไปต่อที่เกมที่3ของเราในวันนี้เกมที่3ของเรานะครับชื่อเกมว่า Vivo Aura Light นะครับผมจะเป็นภาพ4พรึกที่ได้ถูกใช่ภาพคุณที่ถูกถ่ายด้วย Vivo V19e 5G ครับแล้วให้คุณเนี่ยเพียงแค่ตอบคำถามเข้ามาว่าภาพนี้เครื่อง Vivo เนี่ยเอ้ยไอหล่อมันหล่ออยู่แล้วแต่ภาพนั้นน่ะใช้แสง Warm Light หรือว่าใช้แสง Cool Light ในการถ่ายย้ำอีกทีครับภาพที่ขึ้นมาบนจอภาพของ4พรึกใช้แสง Warm Light หรือว่าใช้แสง Cool Light ในการถ่ายนะครับผมตอบกันเข้ามาให้เร็วที่สุดนะผู้ที่ตอบคำถามได้เร็วที่สุด2คำถามที่เรามีให้โจทย์2โจทย์ที่เรามีให้จะได้รับรางวัลพิเศษไปนะครับผมเอาละครับระบบถูกล้างเรียบร้อยแล้วเออแป๊บนึงภาพยังไม่ขึ้นเลยมีคนตอบ Warm Light ค่ะยังไม่ขึ้นเลยภาพยังไม่ขึ้นเลยนะครับผมภาพพร้อมมั้ยภาพพร้อมมั้ยพร้อมนะครับผมหน้าภาพพร้อมแล้วเอาภาพแรกของ4พรึกขึ้นมาเลยครับผมก็รู้เหมือนกันว่าภาพไหนนี่ภาพนี้ใช้แสง Warm Light หรือว่าใช้แสง Cool Light นะครับแต่ไม่รู้แหละมันหล่อมาก
ผมไม่อยากพูดเหมือนกันผมเราพี่วีพูดให้ให้พี่วีพูดดีกว่าสิใช่ผมพูดเยอะหน่อยเขาว่าหาว่าผมหลงตัวเองคุณดูดิแต่ผมไม่เคยคิดว่าเต็งหล่อจริงพี่วีผมพูดนะครับจริงเหรอสิจริงพี่วีหล่อกว่าพี่วีมองว่าสิมันไม่จริงเลยพี่ก็หล่อหยุด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 ลอยแล้วเดี๋ยวหัวชนศัตรูนะหล่อหล่อมากหล่อมากนี่ฝีมือคุณปิงปองนะเขาก็มีบอกเหมือนกันว่าจะต้องใช้นิ้วอะสมมติเราอยากจะได้ความโฟกัสที่หน้าซีใช่ไหมคุณปิงปองก็บอกว่าให้เอานิ้วอะแตะลงไปที่หน้าซีตามภาพแต่แก้มนะครับแตะตาจะเจ็บแต่ตาเดี๋ยวซีเจ็บไม่ต้องแต่แต่ตรงไหนก็ได้มันอยู่ในจออยู่ในจออยู่ในจอ vivo นะฮะแตะไปเลยแล้วภาพจะไปโฟกัสตรงนั้นเราถึงปรับแสงอัตโนมัติเลยคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมนะเราได้ผู้ชนะยังได้แล้วฮะได้เรียบร้อยคือแสง cool light นะครับยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับกับคุณชนานะครับคุณชนาชนาการได้รางวัลพิเศษจาก vivo ไปยินดีด้วยครับไม่ให้เสียเวลาครับเราไปต่อที่โจทย์ข้อต่อไปภาพนี้ยังคงเป็นภาพของซีพลึกครับใช้แสงวอร์มไลท์เป็นครูไลท์มาแล้วหรือว่าครูไลท์ไม่แน่ไม่แน่ใช่ไหมทุกคนถ้าพร้อมแล้วล้างระบบล้างระบบลืมไปขอโทษทุกคนครับคอมเมนต์ด้วยตัว Z หรือว่าตัว V มาก็ได้เอาตัว Z แล้วกันให้ซีบ้างชอบซีตัว Z ชอบพี่บีพิมพ์บีครับมันก็ซีหมดดิซีงี้พี่บีก็ลำบากเนี่ยฮะนี่คุณณัศรางอนน้อยใจบอกว่าไม่เคยจะตอบทันเลยอ่ะไม่เคยจะตอบทันล้างระบบก่อนครับตอนนี้สู้ๆนะสีให้กำลังใจอีกทีให้กำลังใจคนดูหน่อยก็เป็นกำลังใจให้สีด้วยนะครับก็บอกว่าให้กำลังใจคนดูหน่อยไงสีผมก็ดูอยู่เหมือนกันอ๋อคุณก็ดูอยู่ทุกคนสู้ฮะไอติงฮะจะโยครับผมโอเคมาฮะพร้อมไหมมาครับภาพต่อไปโจทย์ข้อสุดท้ายของเกมเราถ้าพร้อมแล้วขอดูภาพนี้ของสีพลึกหน่อยครับปึ๊บนี่ไอ้เต้าเล่นกล้องจะเอ๋ไงภาพนี้ใช้แสงวอร์มไลท์หรือว่าใช้แสงคูลไลท์ในการถ่ายด้วย Vivo V19e 5G ครับเราสามารถใช้วอร์มคูลไลท์ไปคุณชอบภาพนี้ตรงไหนชอบทุกองค์ประกอบเลยฮะโอ้โหตั้งแต่ไฟข้างหลังไฟข้างหลังแล้วก็มีตะเกียงใช่ไหมฮะตะเกียงใช่แล้วก็มือนิ้วมืออะไรเงี้ยตำแหน่งคอมโพสิชันเนอะอันนี้องศาจริงเป็นพอร์เทรตที่สมบูรณ์แบบมากเรียบร้อยครับได้ผู้โชคดีแล้วคำตอบที่ถูกก็คือแสงวอร์มไลท์นั่นเองนะครับผมผู้ชนะของเราในโจทย์ข้อนี้คือคุณอาทิพัฒน์บำรุงรอดยินดีด้วยนะครับรับรางวัลเลยทักอินบ็อกซ์หาแอดมิน Facebook ของเราเพื่อรับรางวัลพิเศษไปนะครับโมเมอร์กับรูปตัวเองเมื่อกี้ไงใช่โมเมอร์ใช่ไหมหลงในความหล่อของตัวเองเหรอครับซีไม่เคยนั่นน่ะเฮ้ยเอาอีกแล้วว่าเราว่าติดตามตัวนะทีนี้ซีครับครับผมโหมดจริงจังละโหมดจริงจังละเราปรับโหมด1 2 3โอเคโหมดจริงจังแล้วเพราะว่าวันนี้ Vivo V19e 5G อ่ะเขามาเปิดตัวพร้อมๆกันกับพวกเราใช่ไหมครับซีก็มานะน้องใหม่ระดาก็มาเมื่อกี้ใช่ปิงปองก็มาพี่ปิงปองก็มาเหมือนกันนะฮะและวันนี้ทุกๆคนก็มารวมตัวกันรอฟังราคาของ Vivo V19e 5G สเปคเครื่องขนาดนี้ผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถันนะครับ2สีที่น่าสนใจในมือของซีตอนนี้นี่ครับสีฟ้ากราเซียสีฟ้ากราเซียและนอกจากนั้นทางด้านหลังนะครับสวยมากสวยมากยังดูด้วยตาใช่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองให้ได้ด้านหลังยังมีสี Forest Black ด้วยนะครับผมดำเท่แล้ววัสดุที่ออกมาออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนนะรวมถึงเรื่องของลายนิ้วมือด้วยรอยนิ้วมือด้วยนะครับราคาเท่าไหร่ซีพลึกจะเป็นบุคคลในประเทศไทยคนแรกที่ได้กล่าวนนประกาศพี่พูดเถอะรู้สึกเก่งแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้สิให้สิผมเป็นคนแรกที่จะได้ประกาศราคา vivo v19e 5g เป็นคนแรกของประเทศไทยจริงปะเนี่ยคุณจะได้เอ่ยราคาเป็นคนแรกผมไม่กล้าแน่หรอกพี่วีเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วโอเคสี่สำหรับราคาของ vivo v19e 5g นะครับผมเปิดตัวที่ราคาราคาไม่มีเอฟเฟคฮะทัน 11,999 บาทครับผมแล้วก็จะเริ่มจำหน่ายนะครับพรุ่งนี้พร้อมกันที่ Vivo Brand Shop นะครับผมแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกสาขาครับรวมถึงตัวแทนทั่วประเทศเลยนะครับผมและคุณผู้ชมครับพิเศษนะฮะสำหรับราคาผู้ให้บริการเครือข่ายเริ่มต้นเพียงแค่7,199 บาทถูกมากซื้อ2สีไปเลย2สีไปเลยยิ่งดีนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับพรุ่งนี้ครับทุกคนสามารถไปเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับและยังไม่พอสิทธิพิเศษนี่ขึ้นให้บนจอครับสิสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของ Vivo V19e 5G คุณจะได้รับไปเลยครับนี่คือ Exclusive Box Set นะฮะซึ่งข้างในจะประกอบไปด้วยเคสโทรศัพท์2ชิ้น2ชิ้นเลย VIP Card
ที่จะใช้ในการรับประกันตัวเครื่องและหน้าจอแตกอีก2ปีนานมากปรบมือให้ Vivo ครับทุกคนคุ้มมากมากคุ้มมากเรารู้สึกแบบมีเซฟตี้ตลอดเวลา2ปีราคาที่พิเศษพร้อมกับความเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้พรุ่งนี้เป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับผมนี่ฮะและทีนี้เรามากันถึงความพิเศษต่อมาครับที่ Vivo ได้รับฟังเขาเรียกอะไรเรียกรับความคิดเห็นคำถามเรียกรับคำถามจากแฟนๆของ Cplus มาในแพลตฟอร์มอดีต Twitter ปัจจุบันเรียก X ถามจริงชินยังยังไม่ชินทุกวันนี้ยังไม่ชินเลยใช่ไหมนั่นแหละวันนี้ก็เรียกทวิตใช่ไหมแต่ต่อคนเรียก X ให้ถูกแหละเออแต่ถ้าเอาเคลียร์ก็คือใน Twitter ครับแฟนๆส่งคำถามมาเยอะมากอยากถาม Cplus และทีมงานเราคัดมาแล้ว5คำถามที่จะถามคุณสดๆตรงนี้ได้ครับผมก็จะ okay ตอบสดๆเออถ้าอย่างนั้นเรามาดูข้อแรกกันเลยไหมทำไมอยู่ดีจริงจังอ่ะจริงจังดิโอเคจริงจังแฟนๆเขาอุตส่าห์ส่งคำถามมาเลยนะได้ครับไม่รู้คำถามจะออกมายังไงมาดูกันคำถามข้อแรกนะครับถามจากคุณแอนกอนแบดพี่ซีแอนกอนแบดสนใจหรือมีแพลนอยากจะจัดแกลเลอรี่รูปถ่ายจากในโทรศัพท์ที่พี่เคยลงเอาไว้บ้างไหมครับบ้างไหมคะแฟนคลับเคยถามมาแล้วครับผมเราจะมี IG เป็น Photo Safe House เป็น Memory ของเราที่สำหรับการถ่ายภาพต่างๆที่เรา snap เองถามว่าอยากจัดไหมอยากไหมอยากจัดนะเอาจริงอยากจัดเหมือนเราได้แบบรื้อความทรงจำแล้วก็ย้อนอดีตว่าเอ้ยภาพนั้นเราไปถ่ายทำไมแล้วก็เล่าให้ทุกคนได้ฟังอะไรเงี้ยเพราะว่าภาพแต่ละภาพเราแบบมีความหมายมากแล้วเราชอบที่แบบว่ามันมีทั้งสไตล์เราดีกว่ามันอาจจะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่เรารู้สึกว่าตอนที่ลงฟีลลิ่งนั้นเรามาเราเลยลงรูปนั้นทั้งความทรงจำของภาพทั้งความทรงจำตอนเราลงภาพนี้เนิร์ดแม้ว่าองค์ประกอบจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกดีเพราะว่าผมเคยเห็นแกลเลอรี่ที่แฟนคลับจัดให้หลายๆอย่างอะไรเงี้ยเรารู้สึกบางครั้งถ้ามีโอกาสอยากจะจัดแบบเอ็กซิบิชันเองขึ้นมาแล้วแบบเล่าสตอรี่ว่าภาพนี้เป็นยังไงหรือว่าชื่องานหรือว่าบิลดิ่งที่สถานที่นั้นแบบว่าสวยๆในสไตล์เราอะไรเงี้ยน่าสนใจนะต้องรอติดตามแล้วก็แบบภาพแล้วก็ยืนถ่ายรูปเท่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็มองภาพแต่เห็นข้างหลังเรานะโอ้โหภาพในหัวคุณชัดมากเหมือนกันนะเท่เลยนะน่าจะมีโอกาสได้เห็นกันได้โอกาสเดี๋ยวจัดแน่นอนครับรอติดตามกันแล้วกันนะครับผมคำถามข้อต่อไปครับผมมีแค่5ข้อเท่านั้นนะข้อที่2ครับโอ้โหจากคุณสแมชชูบีมสแมชชูบีมสแมชชูนะอยากถามพี่ซีว่าถ้าใช้ Vivo V29e ถ่ายวล็อก1วันพี่ซีเนี่ยอยากทำบล็อกเกี่ยวกับอะไรคะอุ้ยถ่ายบล็อกเคยสมมติคุณเอาเครื่องเนี้ยไปถ่ายบล็อกคุณจะเอาไปถ่ายคอนเทนต์อะไรดีถ่ายคอนเทนต์อะไรก็น่าจะเป็นคอนเทนต์ในชีวิตประจำวันของเราเพราะเรารู้สึกว่าการได้ถ่ายแบบวล็อกในชีวิตประจำวันของเราโดยที่แบบไม่ใช่ไปเราไปเที่ยวแล้วถ่ายนะว่า1วันเราทำอะไรเพราะเคยเห็นแฟนคลับเมนต์อยู่ว่าอยากรู้เวลาพี่ซีหนึ่งวันทำอะไรวันเดย์พี่ซีพลึกใช่นอนครับผมก็ในตั้งกล้องหลับนอนอย่างเดียวเลยเหรอโหดูกันสนุกเลยแหละแหมดูมีความสุขเลยแหละกลนด้วยเอากลนด้วยเหรอพูดเล่นฮะพูดเล่นโอเคนะอาจจะได้เห็นซีพลึกนะครับผมถ่ายบล็อกด้วย Vivo V19e 5G นะครับเอาละครับผมต่อไปครับผมจากคุณ ISUSMEIII นะครับผมถ้าซีพลึกจะต้องเลือกครับระหว่าง Vivo V19e สี Ice Creek Blue กับสี Forest Black โอ้โหตอบยากพี่ซีจะเลือกสีอะไรคะเลือกสีพึกสิครับเดี๋ยวซีพึกจะซื้อให้2สีเลยโอเคเลือกไม่ได้เอาจริงจริงเราคิดว่าสมัยนี้ส่วนตัวเราบางทีไม่จำเป็นต้องใช้มือถือเครื่องเดียวบางถ้าใครมีธุรกิจอะไรเงี้ยเราจะแยกเครื่องจะได้ไม่สับสนซื้อ2สีไปเลยครับผมนะแล้วก็พก2เครื่องไปเลยใช่พก2เครื่องไปเลยแต่ถ้าให้เลือกก็ชอบสีฟ้าคลาสเซียมกันฮะเพราะว่าแบบเดี๋ยวลองถือก่อนใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่เคยเห็นปกติเราจะใช้สีดำไงใช่ๆแต่นี่มันมีความแบบทุกคนต้องแบบเห็นด้วยตาต้องมาดูด้วยตาวันพรุ่งนี้ใช่มั้ยคืออย่างงี้ที่ซีพูดอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้มั้ย V กับ C อ่ะเห็นของในมือตัวเองแล้วก็เห็นในจอทุกคนเราเห็นในจอด้วยจอมอนิเตอร์ของงานเนี่ยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าถ้าคุณเห็นด้วยตาคุณเองอ่ะคุณจะประทับใจมากๆใช่มากกว่าที่คุณเห็นในจอและสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกชอบมากๆในทุกอย่างที่เรารู้สึกว่าต้องใช้มือถือคือน้ำหนักมันเบามากเลยฮะนี่นอกจากเรื่องสีแล้วนะฮะอ่ะข้อต่อไปมั้ยข้อต่อไปที่ข้อต่อไปดูคอมเมนต์ได้ได้ได้ขอดูข้อต่อไปหน่อยครับคำถามข้อต่อไปข้อต่อไปนะครับจากคุณมิว
ซีนูนิวนี่ชื่อเขาชื่อเขา MEWMIU ใช่ไหมฮะโอเคครับอยากให้พี่ซีเลือกภาพในโฟโต้เซฟเฮาส์ที่ชอบไม่ได้แน่ที่สุด1ภาพค่ะแล้วให้ซีอ่ะแชร์ความรู้สึกจุดเริ่มต้นที่อยากจะเปิด account photo safe house ครับเลือกไม่ได้จริงเลือกไม่ได้แต่ถ้าถามจุดเริ่มต้นเราขอเลือกในจุดเริ่มต้นดีกว่าได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งทุกอย่างที่เรารู้สึกว่ารูปแรกอ๋อภาพแรกที่ลงภาพแรกโอเคภาพแรกรู้สึกว่ามีความหมายมากแล้วเราเอาตั้งตรงไบโอด้วยเอ้าหรอใช่แล้วตอนนั้นเราไปเชียงใหม่คาเฟ่ที่นึงแล้วเราเห็นเราเป็นคนชอบกินกาแฟมากชอบกินกาแฟดื่มกาแฟอย่างเงี้ยและไปคาเฟ่นั้นเราเห็นคำนึงซึ่งตอนนั้นอะเราไม่รู้ความหมายมันคำว่าเทอราพีเทอราพีโอเคถ้าเราชอบคำนี้มากๆแล้วเรารู้สึกใช้คำเนี้ยถ่ายมาแล้วก็เป็นรูปแรกครับผมรู้สึกว่าการเยียวยาการรักษาทุกอย่างมันคือแบบเราอยากให้ทุกคนที่เข้ามาว่าโฟโต้เซฟเฮาส์มันคือแบบเราเป็นพื้นที่บำบัดด้านจิตใจของเราเองอะไรเงี้ยเข้ามาดูเราเลยแชร์ในสิ่งนั้นไปอ๋อแล้วคนที่เข้ามาดูในเซฟเฮาส์ของคุณเนี่ยแกลเลอรี่ของคุณในโดนขังหมดเลยทุกคนโดนขังไม่ใช่ดิเขาก็เหมือนได้เทอราปีได้แบบใช่เราก็อยากแชร์ในมุมมองของเราดีกว่าครับเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนจริงๆการถ่ายภาพมันไม่มีผิดไม่มีถูกอ่ะครับอย่าไปแบบวอลลี่ว่าเอ้ยเราถ่ายไม่สวยกูถ่ายไม่สวยเราถ่ายไปเลยครับผมแล้วเราอยากแชร์อะไรก็แชร์ในความเป็นสไตล์ของเราไปเลยไม่ว่าจะเป็นพอร์เทรตหรือว่าภาพบรรยากาศไว้ต่างๆอะไรเงี้ยครับผมครับผมและมาที่ข้อสุดท้ายจากคุณเหมียวนะฮะเหมียวคุณเหมียวชื่อเต็มแอคเคาท์ก็คือเหมียวจับมือกันไปนานๆนะโหน่ารักจังนะเขาถามมาว่าอยากให้ซีแชร์เทคนิคการถ่ายรูปเวลาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆด้วยกล้องมือถือหน่อยค่ะขอเทคนิคหน่อยพี่ปิงปองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเทคนิคต้องเป็นของคุณเทคนิคผมถ้าเป็นคุณปิงปองเข้ามาก็จะเป็นเทคนิคเขาเทคนิคคุณเนี่ยอยากรู้เอาจริงแบบตอบไปง่ายเลยอะฟิลล้วนๆเลยเวลาไปเที่ยวเอาฟิลล้วนๆเลยใช่เรารู้สึกว่าเราอยากยกขึ้นมาถ่ายตรงไหนหรืออยากถ่ายแบบวุดหรือว่าแสงน้อยหรือเรารู้สึกอยากถ่ายแบบซูมหรือว่าอยากถ่ายเบอร์อะไรเงี้ยมันจะเป็นฟิลนะตอนนั้นว่าเราอยากนำเสนอภาพนั้นไปแบบไหนคือซีจะบอกว่าอารมณ์ความรู้สึกตอนนั้นให้เคารพความรู้สึกของเราตอนนั้นใช่ไหมว่าอยากจะเก็บภาพจุดไหนตรงไหนยังไงเขาพูดอย่างนั้นได้เหมือนกันพี่วีก็สนุกก็เอ็นจอยกับมันครับผมโอเคนะครับผมเรียบร้อย5คำถามแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะที่ส่งคำถามเข้ามานะเราอาจจะไม่ได้หยิบมาถามทั้งหมดเนาะแล้วต้องขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแล้วละฮะโน้ตแอปไปอ่านไปอ่านนะไปอ่านนะทีนี้ครับถ้าเกิดใครที่ฟังซีแล้วฟังซีพลึกแล้วฟังวีแล้วรู้สึกว่าคุณก็อยากจะเป็นเจ้าของนะอยากจะลองสัมผัสอยากลองหยิบ vivo v 19 e 5 g ขึ้นมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองดูสักครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับเจอกันได้ครับที่งาน what the duck family and friends party กับบูธของ vivo v 19 e 5 g aura portrait studio ที่นั่นเนี่ยมีวางไว้ให้จัดวางเอาไว้ให้หยิบไปได้เลยสามารถที่จะหยิบขึ้นมาลองใช้ลองใช้ลองใช้นะซีนะ แหมเป็นมิตรซะแล้วนะหยิบมาลองใช้ได้เลยมันถูกมากทุกคนฮะถูกมากนะ 11,999 บาทแค่นั้นครับอีกทีราคาเท่าไหร่นะ 11,999 บาทนี่นะครับผมและนอกจากนั้นครับในงานที่วีได้กล่าวถึงเมื่อกี้นี้เนี่ยที่ Wonder Duck นะครับผมยังสามารถที่จะลุ้นรับ Vivo V19 E 5G กลับบ้านได้อีกด้วยมีการแจกในงานด้วยนะมีแจกฟรีด้วยแจกฟรีด้วยถูกต้องนะครับผมสุดท้ายนี้ครับวีขอมาสรุปหน่อยแล้วกันถึงความพิเศษต่างๆของ Vivo V19 E 5Gอันดับที่1ครับ Aura Portrait 2.0 ที่แสนจะภาคภูมิใจจากทาง Vivo คุณจะสามารถถ่ายภาพ Portrait ออกมาได้สวยคมชัดและเป็นธรรมชาติเหมือนกับภาพซีพลึกที่ถูกถ่ายไปในวันนี้2ครับกล้องหลังความชัดถึง64ล้านพิกเซลมีกันสั่น OIS ด้วย3ครับกล้องหน้าออโต้โฟกัสคมชัดถึง50ล้านพิกเซลเซลฟี่ได้กว้างไม่มีตกขอบนะครับผมข้อ4ครับแบตอึดชาร์จได้ไวข้อ5ครับเครื่องที่ซีเขาบอกแล้วเคลมแล้วว่าบางแล้วก็เบามากๆข้อที่6สุดท้ายครับหน้าจอของเขา120เฮิรตซ์ AMOLED นี่แค่ส่วนเดียวเท่านั้นแต่ยังมีความพิเศษอีกมากมายที่คุณเท่านั้นต้องไปสัมผัสนะครับผมสามารถติดตามเดทเพิ่มเติมนะครับข่าวสารต่างๆได้ผ่านทาง Facebook แล้วก็ TikTok Vivo Thailand ซีครับวันนี้สุดท้ายแล้วทิ้งท้ายกันหน่อยอยากจะฝากอะไรจะเป็นเรื่องของ Vivo V19 E 5G ก็ได้ผลงานของเราด้วยก็อยากให้อัปเดตเหมือนกันครับงั้นฝาก Vivo ก่อนแล้วกันครับผมก็ฝากด้วยนะครับ Vivo V29 E 5G นะครับผมก็อยากทุกคนได้ลองในการใช้นะครับผมรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปหรือว่าชอบเซลฟี่นะครับผมหรือว่าการปรับแสงวอร์มไลท์คูลไลท์นะครับผมรู้สึกว่าตรงนี้มัน
ป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งแบบมากๆเพราะปกติเราใช้แฟลชใช้นิ้วปรับแสงเอาแต่นี้มีแสงแบบว่าปรับสภาพให้ผิวเราสวยขึ้นภาพสวยขึ้นบางทีบางรูปเราก็ลงได้เลยถ้าคุณชอบนะฮะผมก็สามารถใช้ได้ครับซื้อไปใช้ได้นะครับผมอยากให้ลองใช้ครับราคาเท่าไหร่นะฮะราคา 11,999 บาทครับเจอกันพรุ่งนี้แน่นอนพรุ่งนี้ด้วยเป็นเจ้าของได้แต่พรุ่งนี้เลยใช่ครับผมทีนี้อัปเดตของตัวเองครับผมจะมีพี่บีจะมีอะไรได้ติดตามซีเพิ่มเติมหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีธันวาก็จะมีงานที่เจอพี่บีครับครับผมยังไงก็ฝากไปเจอเรา2คนด้วยเฮ้ยคุณมาฝากงานพวกเราไม่ใช่เหรอเออก็ครับผมก็ One Night Stand ครับผมคืนเปลี่ยนชีวิตครับผมจะของเช้งนะครับผมใกล้จะจบแล้วครับผมเหลือมัน 2-3 EP ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะมีผลงานใหม่สูตรลับขโมยใจครับผมว้าวเป็นเรื่องที่สนุกนะผมว่าสนุกมากๆแล้วก็มีกลิ่นอายแบบคอมเมดี้ด้วยอันนี้คือออนแอร์หรือว่าเริ่มถ่ายทำอีก2คิวหมดครับผม17พฤศจิกายนกำลังถ่ายทำใกล้จะปิดกล้องแล้วใช่นะต้องรอดูรอติดตามครับผมแล้วก็มีอะไรในปีนี้ก็เดี๋ยวนำมีอัปเดตซิงเกิลผมครับผมซึ่งเขินกันนะผมว่าผมไม่ใช่ศิลปินคุณมาเร็วๆไม่ต้องมาเขินผมไม่ใช่เป็นศิลปินเต็มตัวไงเฮ้ยคุณทำได้คุณทำได้ดีเลยก็ลองทำฮะลองฝึกดูครับผมแล้วก็เดี๋ยวปีนี้มีถ่ายซัมเมอร์แล้วก็ปีหน้า Next Sprint ครับผมก็ฝากได้ปีหน้าเลยนะ Next Sprint อีกเรื่องนึงที่เล่นกับหนูโอ้โหงานเยอะจริงใช่ดีใจด้วยครับพี่บีก็เยอะขอบคุณครับผมนะฮะนั่นแหละดีใจพี่งานเยอะเหมือนกันครับเหมือนกันครับขอให้น้องซีงานเยอะๆนะมีผลงานให้แฟนติดตามอีกเยอะๆเลยนะเช่นกันนะแต่แน่นอนตอนนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนติดตาม Vivo V19e 5G กันก่อนนะครับผมพรุ่งนี้เป็นเจ้าของได้พร้อมกับ Exclusive Box Set ด้วยนะความพิเศษรออยู่เยอะแยะมากมายนะครับห้ามพลาดเลยขอบคุณทุกคนมากๆที่ตามดูไลฟ์กันในวันนี้นะครับผมหวังว่าจะมีความสุขกันนะแล้ววีกับน้องซีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ นี่จิกจิกอะไรจ๊ะ